สำนักข่าวอามักของกลุ่มรัฐอิสลามหรือ IS เผยแพร่คลิปความยาว2นาทีครึ่งของนายอับเดลมาลิกนาบีเปอร์ติชองหนึ่งในคนร้ายที่บุกจับตัวประกันในโบสถ์ทางตอนเหนือของฝรั่งเศสและถูกตำรวจวิสามันฆาตกรรมเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาโดยเขาประกาศท้าทายประธานาธิบดีฟรองโซอัลลองและนายกรัฐมนตรีมานูเอลวาลส์ว่าจะทำลายฝรั่งเศสและจะทำให้ฝรั่งเศสต้องเจ็บปวดเหมือนกับ IS นอกจากนี้นายเปอร์ติชองยังได้ปลุกระดมให้ชาวมุสลิมทุกคนและคนที่สวามิภักดิ์ต่อ IS คว้ามีดและอาวุธอื่นๆออกไปสังหารบรรดาพันธมิตรของแนวร่วมนานาชาติที่ร่วมกันปราบปรามกลุ่ม IS ในซีเรีย